บูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดนี่ทำยังไงใช่ไหมพระเจ้าจัดไว้แล้วตอนก่อนพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยนะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เคารพสักการะบูชาพระเจ้าด้วยการโปรยดอกไม้ทิพย์มาจากสูงสวรรค์นะบรรเลงเพลงทิพย์พระเจ้าบอกอนนท์นี่ยังไม่ใช่การบูชาเคารพบูชาสักการะบูชาตถาคตนะแต่ผู้ใดเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมในคำสอนของพระตถาคตเนี่ยชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตอย่างสูงสุดนะดังนั้นก็คือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าบัญญัติพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยมีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีบอกอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยเหล่านั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเรานั่นน่ะตัวทำวินัยนี่แหละศาสดาแทนพวกเรานะสิ่งนี้สอนเราได้และถ้าเราปฏิบัติตามชื่อว่าเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุด